หรือรวมไปถึงข่าวแรกของเราในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นความขอความร่วมมือจากทางรัฐบาลด้วยนะครับรัฐบาลครับเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอย่างยิ่งใหญ่นะครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพร้อมเชิญชวนประชาชนครับใส่เสื้อฟ้าเพื่อแสดงความจงรักภักดีหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ซึ่งจะมีพิธีเฉลิมพระเกียรติณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงตั้งแต่เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปครับโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์จำนวน185รูปนอกจากพิธีทางศาสนาแล้วนะครับก็ยังมีกิจกรรมที่หลากหลายในส่วนของเวทีย่อยก็จะมีการแสดงพื้นบ้านครับเช่นกลองยาวหัวโตการขับซอการแสดงโปงลางการแสดงรองเงงส่วนเวทีใหญ่นะครับก็จะมีสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถการแสดงชุดไทยการรำอวยพระพรการรำอวยถวายพระพรครับการแสดงชุดระบำไทยพระราชนิยมเป็นต้นนะครับในโอกาสนี้ครับรัฐบาลก็ได้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ในวันที่12สิงหาคมครับณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพร้อมเชิญชวนให้ประชาชนสวมเสื้อสีฟ้าแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันครับ